สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนเจ้าสาวพันธสัญญาใน EP ที่17ถึง18เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะคุณชายรองนั้นมาพบกับพระเอกนัดผมมาเจออีกทำไมผมพูดกับคุณชัดเจนไปแล้วนี่ว่าเธอจะไม่มาเจอกับคุณอีกพระเอกถามว่าจำเหตุการณ์ที่เขาเคยไว้ชีวิตคุณชายรองในครั้งก่อนได้ไหมเขาตอบกลับว่าผมไม่มีอะไรที่ติดค้างกับคุณอีกแล้วคุณสั่งเนรเทศผมไปที่หงโจแล้วนี่พระเอกพูดต่อคุณต้องขอบคุณพี่สาวของคุณนะถ้าไม่ใช่เพราะเธอยึดอำนาจไปเดิมทีคุณก็ไม่มีทางกลับมาที่นี่ได้ผมอยากรู้แผนการของนางเอกคุณชายรองทักเขาว่าอย่ามาอวดเก่งเกินไปหน่อยเลยแต่พระเอกถามกลับว่าไม่เชื่อใจในความสามารถของเขาหรอคุณชายรองบอกว่าเชื่อในความสามารถของเขาแล้วก็เชื่อว่านางเอกนั้นฉลาดมากกว่าคุณเสียอีกแต่ว่าผมชอบเธอเพราะฉะนั้นผมจะทำตามคำสั่งของเธอคนเดียวเท่านั้นเวลาก็ยังอีกยาวไกลผมในอนาคตก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสพระเอกพูดต่อผมกำลังสืบอำนาจที่อยู่เบื้องหลังพี่สาวของคุณผมจะบอกคุณให้นะว่านางเอกไม่ปลอดภัยเลยหากแผนการของเธอมันอยู่รอบตัวผมและคุณยังทำตามแผนการของเธอต่อไปผมอาจมีชีวิตรอดไปได้แต่นางเอกอาจจะไม่และนี่เป็นสิ่งที่คุณอยากเห็นอย่างนั้นเหรอคุณชายลองจึงเล่าว่านางเอกใช้เงินทองของตระกูลเซินไปจนหมดเพื่อปูทางให้คุณได้หนีปาการด่านหน้าทั้งหมดในหงโจถูกตีแตกไปด้วยเงินทองหงโจนับจากนี้จะไม่สงบบริเวณชายแดนรถยนต์หลายร้อยคันพยายามออกจากเมืองพวกเขาล้วนถูกมองเป็นรถต้องสงสัยที่มีคุณซ่อนตัวอยู่ในนั้นเรือประมงต่างชาติทั้งหงโจก็ถูกรวบรวมเอาไว้เส้นทางน้ำทางใต้ก็คือเส้นทางลับที่แท้จริงที่นางเอกเตรียมเอาไว้ให้กับคุณนี่คือข้อมูลผู้ติดต่อหลังจากที่คุณไปถึงเจียงโจแล้วพวกเขาจะพาคุณไปที่บ้านตระกูลหูบ้านที่แท้จริงของนางเอกพระเอกรับซองนั้นมาตระกูลหูผูกขาดกิจการอัญมณีของทางใต้แล้วคุณล่ะเขาตอบกลับว่าผมก็คงต้องแกล้งเป็นคนบ้าดื่มแก้กลุ้มไปวันๆพระเอกบอกว่าเขากำลังปิดบังส่วนที่สำคัญอยู่ใช่ไหมเขาพูดต่อนางเอกไปหาพี่สาวของผมที่คฤหาสน์เนี่ยและกลายมาเป็นตัวประกันคนใหม่แทนคุณแล้วพระเอกนั้นคิดว่านางเอกอยู่ในอันตรายคุณหนูใหญ่อาจจะลงมือกับเธอเมื่อไหร่ก็ได้คุณชายรองก็ยิ้มเยาะแล้วช่วยอะไรเธอได้ไหมล่ะเธอต้องโดนต่อว่าแทนคุณเธอกินข้าวไม่ได้เพราะว่าเป็นห่วงคุณผมและอยากจะจัดการกับคุณจริงๆผมเกลียดคนฉลาดอย่างพวกคุณแต่นอกจากคุณแล้วก็ไม่มีวิธีแก้ไขอื่นคุณสองคนนั้นเหมือนเกิดมาเพื่อกันและกันด้านคุณหนูใหญ่ก็ร้อนใจที่ยังหาตัวพระเอกไม่เจอเจ้าอิงมาขอให้เธอใจเย็นและลองคิดทบทวนว่าพระเอกหากว่าหนีออกไปจากที่นี่แล้วเขาจะไปที่ไหนเธอคิดว่าเขาน่าจะไปบ้านตระกูลเซินของเธอเจ้าอิงพูดต่อเดินเกมแพ้หมากเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าถูกรุกคาดเราอาจจบเหแน่จากนั้นคุณหนูใหญ่ก็มาที่บ้านตระกูลเซินพร้อมกับทหารแต่คนที่ใส่ชุดจอมพลน้อยกลับเป็นคุณชายรองไม่เจอกันนานเลยนะที่นี่มีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นแหละภาพย้อนกลับไปคุณชายรองบอกกับพระเอกว่าครั้งนี้ผมอยากเดินหมากเองเดิมพันกันสักตาว่าผมจะชนะคุณได้ไหมฝั่งชนะกินรวบพระเอกถามถึงของที่ใช้เดิมพันเขาหันกลับมาบอกว่าชีวิตของผมแล้วทหารก็จับคุณชายรองกดลงพี่เหยียนทำกับผมแบบนี้เหรอครับเธอก้มลงมองน้องชายอย่าดื้อรั้นอีกต่อไปเลยแบบนี้แกจะได้เจ็บตัวน้อยลงเขาตอบกลับความปรารถนาดีแบบนี้ทำไมพี่ถึงไม่ยอมแบ่งให้นางเอกสักหน่อยล่ะเธอก็ตบหน้าน้องชายไปอย่างแรงแกมันจะไปรู้อะไรสายตาของแกก็คือเสี่ยวเตี้ยแต่ในสายตาของฉันหล่อนก็เป็นได้แค่คนใช้เป็นแค่นางแพทย์สยามที่ทำร้ายฉันจนไม่เหลืออะไรเลยจากนั้นพระเอกก็แอบดึงตัวนางเอกมาและพาไปที่ห้องที่ทั้งสองคนได้เจอกันครั้งแรกยังจำมันได้ไหมนางเอกตอบกลับฉันจำได้แน่นอนค่ะแล้วก็เข้าไปจูบพระเอกอย่างลึกซึ้งทำไมถึงมองฉันแบบนั้นตลอดเลยล่ะคะพระเอกจ้องเธอไม่วางตาไม่ได้เจอกันตั้งหนึ่งเดือนฉันต้องชดเชยสักหน่อยสิแล้วเสียงทหารก็ดังขึ้นทางนี้ไม่มีไปดูทางนั้นสินางเอกก็ถามขึ้นว่าแน่ใจใช่ไหมคะว่าคุณชายรองจะปลอดภัยพระเอกบอกว่าเขาอาจต้องเจ็บตัวแน่แต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะเอาตัวรอดได้นางเอกถามต่อว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมเชื่อคุณพระเอกตอบกลับเพราะว่าฉันคือเนี่ยเจินฉันไม่มีทางยอมแพ้นางเอกจึงดุเขากลับทำไมถึงได้ทำอะไรโง่ๆอย่างนี้ล่ะคะคุณหนีออกมาแบบนี้มันอันตรายมากเลยนะคะรู้ไหมพระเอกยิ้มก็ฉันอยากเจอเธอนี่รอจังหวะที่เหมาะๆเราก็กลับไปช่วยคุณชายรองฉันรู้นะว่าเธอเป็นห่วงคุณหนูใหญ่ของเธอแต่ว่าหล่อนทุกข์ทรมานมามากเกินไปแล้วในใจของหล่อนมีแต่ความเกลียดชังแล้วความเกลียดชังนี้ก็ถูกคนเอาไปใช้ประโยชน์พอดีนางเอกบอกว่าหมอเจ้าเป็นหมอปลอมที่วางยาคุณจากนั้นก็บีบบังคับให้คุณเอาชีวิตเป็นเดิมพันฉันกำลังตรวจสอบสถานะของเขาอยู่แต่ว่าฉันยังไม่พบเบาะแสอะไรเลยพระเอกนั้นรู้ว่านางเอกนั้นอยากจะช่วยคุณหนูใหญ่นางเอกยืนยันว่าเธอเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของชีวิตถ้าแค่เกลียดฉันเฉยๆก็ช่างมันเถอะแต่ถ้าหากว่าเธอถูกจงใจใช้ประโยชน์ฉันก็จะลากเธอออกมาจากบ่อโคลนนี้ให้ได้พระเอกนั้นขอเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองรอหลังจากที่เราออกไปจากหงโจฉันจะตรวจสอบทุกอย่างให้กระจ่างทำไมล่ะเธอไม่เชื่อใจฉันหรอนางเอกถอนหายใจฉันรู้อยู่แล้วว่ายังไงคุณชายรอง
ก็จะต้องบอกแผนการกับคุณพระเอกทักว่าเธอมีบางอย่างที่ปิดบังเขาด้วยใช่ไหมนางเอกพูดต่อมันเรียกว่าวิชาพรางตาแต่มันไม่สามารถปิดบังคุณเจ้าคนนั้นได้เลยตัวประกันนั้นจำเป็นจะต้องมีต่อไปคุณออกมาเร็วเกินไปแล้วขอเพียงแค่คุณยังมีชีวิตอยู่ต่อฉันถึงจะมีความหวังคุณเข้าใจบ้างไหมคะพระเอกขอให้เราออกไปจากหงโจก่อนที่นี่มันอันตรายเกินไปสำหรับเธอนางเอกยิ้มให้อย่าลืมสิคะความปลอดภัยของหงโจเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าตัวฉันซะอีกแล้วเธอก็เดินจากไปแต่ก็หันหลังกลับมาคุณเคยบอกกับฉันว่าวันที่เราอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนั้นจะมาถึงแน่นอนฉันยังจำมันได้อยู่นะคะรักษาตัวด้วยฉันจะรอคุณกลับมาแล้วทหารก็เข้ามากระซิบบางอย่างกับคุณหนูใหญ่เธอนั่งลงพูดกับน้องชายมีอะไรให้ฉันต้องไปบอกที่สะพานเยื่อไผ่ไหมนี่มันไม่เหมือนกับแกเลยนะนางเอกฉลาดกว่าแกซะอีกคิดให้ดีเถอะว่าจะทรมานอยู่แบบนี้กับคนที่ไม่ได้รักแกเลยไหม